ในวิดีโอที่แล้วเราก็จะเรียนว่ามันมี part of a speech 8แบบใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ Eva V. Tutor ค่ะวันนี้เราจะมาเรียน nouns ให้ลึกขึ้นนะคะโอเค let's begin อย่างบทที่แล้วเราก็จะเรียนว่า nouns เป็นคำที่เราให้กับคนสิ่งของสถานที่หรือว่าไอเดียใช่ไหมคะมันก็เป็นแบบป้ายชื่อที่เราจะให้กับทุกๆอย่างในโลกใบนี้ค่ะ Nouns นั้นสำคัญมากใน sentence นะคะเพราะจะทำให้คนรู้ว่าเราพูดถึงอะไรอยู่ค่ะ Nouns มาเป็นหลายประเภทนะคะเรามาลองดูทุกประเภทนั้นมีอะไรบ้างค่ะเราจะแบ่ง Nouns เป็น2 อย่างนะคะอย่างแรกคือการที่เราให้ชื่อกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้อย่างเช่นcat, ring, temple สิ่งเหล่านั้นนะคะเรียกว่า common nouns แล้วเราก็จะเขียนด้วย small letters นะคะอย่างที่สองคือชื่อที่เราให้สำหรับสิ่งเหล่านั้นนะคะทำให้มันพิเศษมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นเขาจะเรียกว่า proper nouns ค่ะอย่างเช่น my cat's name is Kuriko that is a Vivian Westwood ring that's Sensoji templeชื่อเหล่านั้นนะคะส่วนมากจะเป็น capital letters นะคะ nouns ยังแยกออกมาเป็นสิ่งที่นับได้กับสิ่งที่นับไม่ได้นะคะที่เรียกว่า countable nouns and uncountable nouns สิ่งที่เรานับได้เราจะเรียกว่า countable nouns ค่ะอย่างเช่น these are my 5 cats uncountable nouns อื่นๆก็อาจจะเป็น books chairs or carsสำหรับสิ่งที่เรานับไม่ได้ด้วยตัวเองเขาเรียกว่า uncountable nouns เขาก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งของ substance หรือว่า feelings นะคะอย่างเช่น sugar, information, traffic, time เราไม่สามารถมี one sugar หรือว่า two information ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำอย่างเช่น some, much, amount, a little กับ uncountable nouns ของเราค่ะอย่างเช่น Can I have some sugar? I don't have much information about that subject. There is a large amount of traffic in Bangkok every day. Do you have a little time for me? Uncountable nouns ก็สามารถที่จะใช้ counter ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่น A bottle of water A teaspoon of sugar Nouns ก็จะแยกออกมาเป็นประเภทที่เราสามารถสัมผัสด้วย five senses ของเราที่เรียกว่า concrete nouns นะคะอย่างเช่น ice cream เป็น concrete noun ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะ touch coldness of ice cream ได้หรือว่าเราจะ taste มันก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็น noun ที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่น ideas concept หรือว่า feelings นะคะสิ่งเหล่านั้นเขาก็จะเรียกว่า abstract nouns ค่ะอย่างเช่น lovejustice, freedom. Nouns อีกแบบนึงก็เรียกว่า possessive nouns นะคะซึ่งที่จะโชว์ว่าคนนี้เป็นเจ้าของของอะไรหรือว่าโชว์ความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นนะคะ Nouns พวกนั้นที่จะใช้ apostrophe นะคะอย่างเช่น That singer's voice is so powerful and beautiful. Okay, that's all for today.ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ nouns ให้มากขึ้นนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe มาที่ Eva V Tutor Official ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะ